หากพารูนมั่นใจว่าน่าจะช่วยปล่อยพวกเราออกจากแหนั่นได้ก็ไม่มีสิ่งใดต้องกลัวแล้วนี่นาพวกเราไม่มีสิ่งใดต้องกลัวทั้งนั้นว่าแต่ข้าจะปล่อยพวกเขาได้ยังไงข้าคงไม่เวลามากพอก่อนกษัตริย์จะหวานแหข้าจะต้องรีบหาทางช่วยพวกเขาให้ได้ก่อนเลยล่ะอับราคาเดบราอับราคาเดบราอับราคาเดบราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่มาทางนี้หน่อยมาโอ้โหดูเหมือนว่าเจ้ายังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมจริงหรือเปล่าล่ะฮะนั่นไงเห็นไหมคาแมนโอ้โหขอฟังโอ้โหตอนนี้ในท้องเจ้ามีเสียงจอกจอกจอกใช่ไหมว่าไงงั้นรอเดี๋ยวข้าจะช่วยแก้ปัญหาให้เรื่องปากท้องของเจ้านะเอาหันหมุนไปเอาเลยไหมเอาเลยเออปุ๊บเอาล่ะเจ้าออกไปได้แล้วไปกลับบ้านไปเลยนะเดี๋ยวข้าจะให้ของเจ้าไปกินเพื่อประทังความหิวของเจ้านะทำไงดีในนี้มีอะไรไหมมีไหมตอบมาอับราคาเดบราอับราคาเดบราอับราคาเดบาอับราคาเดบาดูซิว่ามีอะไรมีอะไรนี่โหเอาไปรับไปพูดเจ้าก็ได้ด้วยนะรับไปนี่ข้าล้วงให้เอาไปอันนี้ด้วยนี่รับไปมีอะไรนี่ไปจับหาลาดมหาลานีมาแล้วตอนนี้ไปเข้าไปเร็วไปเร็วมีอะไรอ่ะแซดมหาลานีมานี่มาริกาทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญมหาราณีมานี่มาริกาทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญเหล่าชาวประมงและพวกข้าพเจ้าแห่งสุริยนาคาขอสักการะเทพธิดามัชชิพุทธีทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญมหาราณีมานิมาลิกาทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญมหาราณีมานิมาลิกาทรงพระเจริญม
มหาราชมหาราณีพระองค์ทั้งสองทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าน้ำอัญชนาแห่งนี้กระหม่อมเป็นตัวแทนของชาวประมงขอกราบทูลให้พระองค์ทรงหว่านแหเพื่อจับปลาเบิกฤกษ์ตามประเพณีทุกปีได้สิได้อยู่แล้วรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนักที่ได้ทำตามคำขอของพวกเจ้าเชิญเสด็จมหาราชเชิญเสด็จมหาราณีมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญมหาราณีมณีมาลิกาทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญมหาราชนี่พะยะค่ะมหาราณีมานิมาลิกาทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญปลาเอ๋ยปลาเอ๋ยมหาราชกับมหาราณีหวานแหแล้วตอนนี้แหนี้มันเหนียวมากเลยกระเด็นเท่าไหร่ก็ไม่ขาดจะทำยังไงดีล่ะแล้วจะช่วยพวกปลานี้ยังไงดีล่ะมหาราณีมานิมาลิกาทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญมหาราชแห่งสุริยนาคาทรงพระเจริญพวกปลาติดอยู่ที่นี่เพราะคำขอของข้าพวกเขาอยู่กับข้าตลอดทั้งคืนทั้งร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานแต่ตอนนี้ข้ากลับไม่สามารถรักษาคำสัญญาเอาไว้ได้พวกเขาจะต้องตายเพราะข้าข้าจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดข้าจะต้องช่วยพวกเขาให้ได้ช่วยด้วยช่วย
าทำยังไงพารุณหากเจ้าเกาะตะข่ายเอาไว้แบบนี้เจ้าก็จะติดขึ้นไปด้วยแล้วก็อาจจะถูกจับได้นะพารุณเราจะช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยก็ช่วยใครไม่ได้เลยก็ช่วยฝูงปลาไม่ได้พวกเขาต้องมาตายก็เพราะข้าแต่ข้ากลับทำอะไรไม่ได้เลยข้าช่วยไม่ได้เลยมหาราชแห่งสุริยานาคสงฆ์พระเจริญมหาราณีมณีมาริกาสงฆ์พระเจริญนี่เห็นหรือเปล่าเนี่ยมหาราชทรงดูนั่นเห็นไหมพะยะค่ะบารมีของเทพธิดามัชชิพุทธีและพระองค์ทำให้เราจับปลาได้เยอะเลยทีเดียวมหาราชปีนี้ชาวประมงต้องจับปลาได้เยอะอย่างแน่นอนมันคงเป็นเช่นนั้นเรารู้สึกยินดีที่ราษฎรมีความสุขนะวันนี้เราจับปลาสีงดงามได้เยอะแยะเลยเรามีความสุขมากเนี่ยๆๆฟังนะทุกคนฟังทางนี้นะฟังข้าทุกคนฟังข้าให้ดีนะปลาในแหทั้งหมดเนี่ยเอาไปสักการะพระแม่มัชชิพุทธีแล้วปลาในส่วนที่เหลือตอบแทนให้มหาราชของเราที่พระองค์ทรงเบิกฤกษ์ให้มหาราชกับมหาราณีดีมั้ยนี่ท่านเอาอย่างที่ท่านว่านี่แหละดีมากเลยนี่พวกเจ้ารีบลงไปจับปลาเร็วเข้าจะได้ถวายให้องค์ราชาไงเพื่อเป็นสิริมงคลในการออกหาปลาของเรารีบไปจัดการตามที่บอกได้ๆเร็วเข้าได้ได้มหาราชสุริยานาคาทรงพระเจริญทรงพระเจริญเทพธิดามัชชิพุทธีทรงพระเจริญข้าเสียใจที่ขอให้พวกปลาไม่หนีพวกเขาเลยไม่ได้ว่ายน้ำหนีไปพวกเขาที่พวกเขาเดือดร้อนก็เป็นเพราะข้าอย่าร้องไห้เลยพารุณเจ้าทำอะไรไม่ได้เลยหรอกเจ้าทำดีที่สุดแล้วเนาะมันเป็นเช่นนี้เสมอแหละผู้คนพยายามหว่านแหเพื่อจับพวกเราและพยายามจะเอาชีวิตเราด้วยแต่โชคไม่ดีเลยที่เรามักจะต้องถูกจับและโดนหว่านแหเพื่อถูกนำไปเป็นอาหารอยู่เสมอทำไมถึงไม่หนีล่ะมันยังไม่สายเกินไปรีบไปเถอะนะรีบไปให้เร็วเป็นไปไม่ได้หรอกนะพารุณพวกเราจะไม่ได้วันที่เจ้าเป็นอันขาดถ้าพวกเราหนีแล้วใครจะช่วยเจ้าล่ะเราจะรอจนกว่าแผนเจ้าจะสำเร็จก่อนอื่นขึ้นจากน้ำไม่ได้เถอะนะถ้าพวกเรายังอยู่เราจะหนีเอาตัวรอดแน่เกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วข้าได้ยินพวกชาวประมงคุยกันว่าพวกเขาจะหว่านแหอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าพวกเขาหว่านแหอีกครั้งนึงแล้วก็พวกเราทั้งหมดจะต้องถูกจับอย่างแน่นอนโปรดช่วยเราด้วยนะพารุณรีบหาวิธีเข้าเถอะนะรีบหาวิธีเข้าเถอะเขาจะตัดแหนั้นได้ยังไงไม่มีอาวุธเลยสักชิ้นเดียวถ้าเกิดว่ามีมีดของท่านฤาษีแล้วก็คงจะแก้ปัญหาได้แล้วเราควรจะทำยังไงดีคิดสิเร็วเข้าสิเจ้าต้องคิดหาทางตัดแหแล้วให้ขาดช่วยพวกเราด้วยการุณรีบคิดหาทางออกก่อนที่พวกเขาจะหว่านแหแล้วไม่อย่างนั้น
มีสิ่งใดกันเหตุใดจึงพากันส่งเสียงใต้พื้นน้ำนี้ท่านคือใครข้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนเลยพระชายาเอาปูรีเพิ่มอีกหน่อยพอแล้วข้ากินไม่ไหวแล้วนะเอิดแล้วเจ้าเล่าไม่กินอาหารเช้าเหรอข้าน่ะกินอยู่แล้วแต่ต้องแน่ใจว่าทุกคนกินอิ่มก่อนไม่ได้กินอาหารที่บ้านมานานแล้วที่นี่ทำให้ข้ารู้ว่าอาหารที่อร่อยเป็นยังไงข้าไม่ได้กินอะไรดีๆมานานแล้วล่ะข้าเดินทางรอนแรมต่างเมืองไปหลายแห่งจนไปถึงหมู่บ้านจิโรนีเข้าเลยได้ไปเจอกับพารุณที่นั่นนางทำให้ข้ามีความสุขมากเลยท่านฤาษีคงจะหิวมากเลยดูเหมือนว่าท่านอดอาหารคงไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วข้าถึงกับตกใจที่เด็กหญิงอย่างนางเข้าใจทุกอย่างอะไรเช่นนี้ว่าข้าไม่ได้กินอะไรท่านฤาษีโปรดรับนี่ไว้ดื่มนมสักหน่อยเถิดมันเริ่มมาจากตรงนั้นจากนั้นข้าก็ยังได้กินผักและผลไม้บางทีข้าก็ทำอาหารกินเองประทังความหิว ทำตรงที่พักนั่นแหละสลับกับเก็บผักผลไม้กินข้าจะตัดโมหันบกให้ท่านอีกพอแล้วข้าไม่เอาแล้วล่ะวันนี้อิ่มจะแย่อยู่แล้วถ้ากินอีกเที่ยงนี้คงกินอะไรไม่ได้แน่เลยป่านนี้องค์หญิงทำอะไรอยู่นะตอนนี้นางคงยังไม่ได้กินอะไรเช่นกันอย่าร้องไห้เลยนะหยุดร้องเถอะข้าจะพยายามหานมให้เจ้าเองนะอรุณทตีได้ยินหรือเปล่าโออรุณทตีพี่คะลูกเขาไม่ยอมกินอะไรเลยนอกจากเคียที่บ้านไม่มีนมเหลือมันจะพอเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าข้าจะขอน้ำนมจากท่านหน่อยไปเลยนะคนเก่งเดี๋ยวข้าอโมหันบกให้เจ้ากินเองนะเขาไม่ยอมกินอย่างอื่นเลยท่านพี่กินแค่เคียอย่างเดียวและเขาก็ดื้อมากหากท่านไม่นมเหลือแล้วก็ขอให้ข้าเถอะนะงั้นรอเดี๋ยวเถอะนะข้าจะไปเอานมมาให้เจ้าเองมีอะไรเหตุใดจึงได้จ้องข้าแล้วเงียบเช่นนั้นท่านเป็นใครเหตุใดข้าไม่เคยเห็นท่านมาก่อนข้าคือมัชชิพุทีชาวประมงสักการะข้าแล้วหว่านแหลงมาในแม่น้ำเพื่อให้เป็นสิริมงคลมัชชิพุทีเจ้าส่งเสียงดังใต้พื้นน้ำตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาข้าจึงมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นมัชชิพุทีได้โปรดช่วยข้าด้วยเถอะนะมีปลาถูกจับขึ้นไปพวกเขาจะต้องตายแน่ๆข้าจะช่วยพวกเขาได้ยังไงได้โปรดเถอะช่วยข้าแก้ปัญหานี้ทีนะช่วยข้าด้วยให้ข้าช่วยข้าด้วยพวกปลานี้ล้วนแต่เชื่อใจข้าแต่ข้ากลับทำอะไรไม่ได้เลยลองดูเถอะเพราะว่าความกลัวพวกเขาก็เลยเครียดมากเลยล่ะข้าเข้าใจทุกอย่างดีแต่จะให้ข้าช่วยเจ้าได้ยังไงถ้าคือเทพธิดาแห่งชาวประมงถ้าเกิดว่าข้าช่วยชีวิตของปลาพวกเขาก็จะจับปลาไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะแล้วพวกเขาก็จะเอาอะไรกินกันล่ะจริงของท่านข้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อน
นี่มันคืองานของชาวประมงสินะข้าควรทำยังไงดี